ครับสัปดาห์นี้เราก็มาดูแอปนะครับแอปที่ในการเดินทางนะบางคนใช้เดินทางทางรถทางเรือนะทางเครื่องบินนะครับแต่วันนี้ผมมาบางคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบไปเครื่องบินครับรอเครื่องบินอยู่นะครับก็สามารถที่จะเราคนหนึ่งที่ไปรับพนักงานนะครับเราไปรับผู้โดยสารนะครับเราไปรับญาตินะครับที่สายการบินต่างๆครับก็ใช้ตัวนี้นะครับไฟเรดาร์นะครับสุดยอดมากนะครับก่อนไฟเรดาร์นะเราต้องใช้นะครับตัวจะต้องเปิดตัวตำแหน่งของเครื่องด้วยนะครับตำแหน่งต้องใช้ GPS ด้วยนะครับในการบันทึกนะครับในการมองหาสักครู่นะครับพอสักพักนึงก็เราก็สามารถเข้าไปข้างในนะครับไฟเรดาร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเอากดเข้าไปเลยนะครับไฟเรดาร์รอสักครู่นะครับก็จะมีมันจะโหลดสายการบินมานะครับคันนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับเอานะครับอันนี้ของหาดใหญ่นะครับก็จะเห็นว่านะจะมีเครื่องบินผ่านวินว่อนอยู่นะครับมีความเดินนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้เครื่องบินอยู่ผมลองกดนิดนึงครับกดตำแหน่งครับใช้เมาส์ใช้มือนะไปกดที่ตำแหน่งเครื่องบินนะครับก็มันจะบอกลักษณะของเขานะว่าขณะนี้เครื่องบินที่สีแดงนะครับที่ผมกดเป็นสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงครับมันจะวิ่งมาที่ท่าอากาศยานนะครับหาดใหญ่นะครับมาจากไหนครับจะบอกเลยนะมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มีรูปลักษณะแบบตัวลงอยู่นะครับนี่ขึ้นจากกรุงเทพลงมาหาดใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับเราจะบอกลักษณะนะครับเป็นลักษณะของบาร์โค้ดของเครื่องบินลักษณะตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกยี่ห้อนะครับตอนนี้ยี่ห้อไทยเลยไลออนแอร์นะครับตรงนี้นะครับก็บอกลักษณะขนาดนี้ครับ1นะครับ1นาทีก็จะลงไอ้ประมาณนี้ฮะก่อนนะครับแล้วตอนนี้จะบอกกันในลักษณะฟุตนะครับในทางความสูงนะครับความสูงและความลงนะครับก็ลองกดเดี๋ยวผมจะกดตำแหน่งนู้นด้วยนะในตำแหน่งนี้นะมาจากไหนเอ่ยนะครับนี่คือที่มาของเขาครับเส้นทางของเขาในการเขาวิ่งมาจากไหนนะครับมาจากไหนกรุงเทพหรือดอนเมืองครับมาจากเนี้ยนะก็ถือว่าโอเคครับสำหรับไฟเรดาร์ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่รออยู่นะมันจะบอกได้เลยว่าขณะนี้เหลือกี่นาทีจะลงนะครับ landing นะครับจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้มีคนจอดอยู่แล้วคนหนึ่งนะครับมีอยู่ลำหนึ่งที่จอดอยู่แล้วนะก็เข้าไปทิกได้เลยนะครับทิกได้แล้วเป็นไทยเอเชียนะครับลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคมากนี่แหละอย่างของเขานะครับส่งมาได้เลยนะครับลักษณะโปรแกรมตรงนี้นะไฟเรดาร์24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะบอกจะมองเป็น3มิติก็ได้นะครับมันจะมองเลยว่าขณะนี้เราวิ่งไปถึงไหนนะครับลองกดดูนะครับมันก็ไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังจะลงรันเวย์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับไฟเรดาร์ตัวนี้นะครับอย่าลืมครับไปดาวน์โหลดที่ App Store ได้ไอ Play Store ได้เลยนะครับที่ Google นะครับนี่ผมใช้ Android อยู่นะครับนะครับก็สามารถมองได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมอยู่ที่นครนะครับลองดูที่นครนี่ผมอยู่ที่นครอยู่ตำแหน่งนี้อยู่นะครับแต่ว่านี่เป็นที่สายการบินนะครับที่นครศรีธรรมราชลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถแต่งได้หมดเลยนะครับลักษณะนะครับโลเคชันที่ไหนเลือกนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาที่ไหนนะครับที่กรุงเทพที่ไหนนะอารามในการส่งสัญญาณมานะครับเราจะได้รู้ว่าเรามันมาเวลาไหนนะครับเซตติ้งนะครับแล้วก็นี่เรียลไทม์เลยนะครับจะเอาแบบไหนนะครับสามารถส่งนะครับเฟซให้เพื่อนได้เลยนะให้เพื่อนมารับด่วนนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับสำหรับไฟเรดาร์ตัวนี้สำหรับคนที่ใช้เครื่องบินบ่อยๆนะครับเรามาดูนะเดี๋ยวอีกลำมีอีกไหมช่วงนี้ใกล้มาแล้ว
้องสูงขึ้นมานะตำแหน่งที่มันมีจุดพอยต์ตรงนี้นะหมายถึงว่ามันมีท่าอากาศยานนะครับในการจอดนะครับนะครับคิดดูนะครับเครื่องบินบินกันนะครับขณะนี้ในเวลานี้เลยนะครับยังไม่ชนนะครับคิดดูก็จะมีหอการบินนะครับในการที่คอยควบคุมอยู่นะครับก็มาดูนะในขนาดบ้านเรานะครับบ้านเราที่ประเทศไทยเรามาดูครับเส้นทางสายการบินขณะนี้นะครับเขาบินทั้งวันทั้งคืนนะครับขนาดโหศูนย์กลางที่กรุงเทพนะเยอะแยะนะครับนี่ขนาดนี้จริงๆเลยนะครับนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Google Plus ด้วยนะครับเรายิ่งสูงก็ยิ่งเห็นเครื่องบินกำลังบินอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับลองดูตรงนี้ดูนะตอนสีนะตรงนี้สีแดงฮะลองดูนะกลายเป็นสีแดงแล้วเขาบินจากไหนไปไหนนะครับผมจะไปภูเก็ตนะครับจากอะไรเนี่ยลายองนะครับลายองไปภูเก็ตนะครับสายการบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับตอนนี้วิ่งอยู่นะครับประมาณสัก 18,000 ฟุตนะครับความเร็ว226นะครับอะไรสักอย่างนะจะไม่รู้นะเรามาดูนะครับเรามาดู3มิติดูนะครับ3มิติว่าเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วนะครับโอ้โหขณะนี้อยู่บนมหาสมุทรนะครับเขาถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเน็ตต้องแรงด้วยนะตอนนี้เน็ตผมก็ไม่ใกล้จะหมดความเร็วแล้วครับก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Google Plus ด้วยนะครับสำหรับแอปดีๆวันนี้นะครับขอบคุณครับ